เดินทางมาถึงตอนที่23แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ออบเจกต์นะในตอนที่22ตอนที่ผ่านมานะครับทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าเออเราสร้างโมเดลสามมิติโปรแกรม s c a ตทับเนี่ยเราต้องทำเป็นออบเจกต์ครับและเราได้เรียนรู้ว่าออบเจกต์กับสิ่งที่ไม่ียกว่าออบเจกต์นั้นมันต่างกันยังไงและมีประโยชน์นะครับข้อเสียข้อดีต่างกันยังไงนะครับในตอนนี้นะครับเรามาเรียนรู้ตอนที่2 2นี้นะครับเราเรียนรู้วิธีการสร้างออบเจกต์ครับ และเมื่อสร้างแล้วเราก็อยากรู้ว่ามันมีกี่แบบนะครับอ็อบเจกต์ในโปรแกรมสเก็ตดับครับจริงๆก็เกิดไว้แล้วนะมันมี2แบบนะครับกรุ๊ปแล้วก็คอมโพเนนต์ครับโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับสมมติเราเปิดโปรแกรมสเกตดับขึ้นมาแหมไม่สมมติละเอาโปรแกรมสเกตดับนี่แหละนะครับ2 0 2 4่เมื่อเราคลิก1ครั้งครับกดสเปซบาร์ก่อนนะ l เลกนะครับคลิก1ครั้งครับแล้วเรามาดูที่ e d i t ตตี้อินเนี่ยนะครับและนะครับเนี่ย e อเ i t y Info ตรงนี้ครับถ้ามันขึ้นว่าคอมโพเนนต์นะครับ ตรงนี้ครับถือว่าเป็นออบเจกต์ครับที่ชื่อว่าคอมโพเนนต์นะครับอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นออบเจกต์นะครับสเกตดับเนี่ยจะมีออบเจกต์ที่เรียกว่ากรุ๊ปและคอมโพเนนต์ครับซึ่งเดี๋ยวจะาจะเรียนรู้นะความแตกต่างระหว่างกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์นะครับมันต่างกันยังไงนะใช้งานยังไงแต่เบื้องต้นให้รู้ไว้ก่อนว่านี่ถือว่าเป็นออบเจกต์ตัวหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดึงนะชิ้นงานขึ้นมานะครับนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปที่ TD ด a แวร์เฮาดีไหม ไปที่ w i n d o w นะครับวินโด้นะแล้วจะมีคำว่า T D Warehouse ต้องต่อเน็ตนะครับแล้วลงทะเบียนด้วยนะครับอ่าตรงนี้ครับจะมีคือถ้าเราซื้อตัวลายเส้น่ะมันจะลงมันจะลงทะเบียนให้เราอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่มีลายเส้นเนี่ยนะครับเราก็กดตรงนี้ครับมันจะมีคําสั่งให้เรานะครับลงทะเบียนนะครับโอเคก็เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วนะครับนะเราก็มาพิมพ์หาคำว่า table ก็ได้ table อาเป็น f u r n i t u r e ก็ได้ furniture Enter ครับแล้วมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนะครับโอเคอันนี้ผมดูนะเนี่ยอันนี้เยอะดี1 6เมตอ่ะตัวนี้ครับผมก็กดคลิกตัวนี้นะตัวไหนก็ได้นะครับตัดสบายนะแล้วกดตัวนี้ครับดาวน์โหลดครับเดี๋ยวยังไงคำสั่ง w r e House เนี่ยเดี๋ยวจะเลีนในหมหาลัยก็จะมีเชิงลึกจริงๆที่ดี w r e House ทำอะไรได้อีกเยอะมากนะครับโอเคครับเราก็จะเอามาคลิกวางมันโหลดอยู่นะรอเดี๋ยวนึง คลิกโอเคครับมันก็จะวางแบบนี้ครับอ่ะกด s p a ส e b a ปตบ้านหนึ่งทีครับโอเคเรามาดูกันนะทุกคนดูนะจำได้ไหมอ็อบเจกต์นิยามที่ผมอธิบายไว้คืออะไรคลิกครั้งเดียวติดเลยเห็นไหมครับอันเนี้ยคือ Object อันนี้แหละจึ๊บอ่าอันนี้ก็คือ Object เห็นไหมครับแล้วมันคืออะไรครับเมื่อกดแล้วปุ๊บมันคือ Component เห็นไหมครับ แล้วมันก็มีชื่อด้วยนะว่านิยามว่าเฟอร์นิเจอร์บวกช็อปเอาละครับนี่คือออบเจกต์เหมือนกันหลายคนบอกเฮ้ยมันออบเจกต์ยังไงเนี่ยมันเยอะแยะเลยอยากบอกอีกหนึ่งนะทุกคนการที่เราพูดถึงออบเจกต์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนหลับตานึกถึงรถยนต์ครับรถยนต์เนี่ยมันเป็นวัตถุอันนึงถูกไหมซึ่งด้านในของออบเจกต์นั้นนะครับรถยนต์เนี่ยส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างครับ มีตัวโครงลรดมีล้อมีพวงมาลัยมีกระจกโน่นนี่นั่นเยอะมากๆครับดังนั้นเองเนี่ยออบเจกต์ใดๆก็ตามครับมันไม่ได้ประกอบด้วยวัตถุตัวเดียวครับมันประกอบด้วยวัตถุหลายตัวครับซึ่งตรงนี้นะครับในโปรแกรม SketchUp เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยมันคือ Object ครับที่ชื่อว่า component เออเป็น component object นะครับเป็น object แบบ component ที่มี definition ครับนิยามว่าเฟอร์นิเจอร์ k วกชอครับ สังเกตนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อไปนะครับก็คือว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า bounding box ครับกรอบของ object ครับอยูตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะผมคลิกไปอีกคนนี้ครับไอ้สีน้ําเงินเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับกรอบตรงนี้สีน้ําเงินตรงนี้มันคือกรอบเขาเรียกว่า bounding box นะครับ bounding ก็คือเนี่ยขอบเขตของมันนะ bound นะ bounding นะ box ก็คือกล่องขอบเขตของมันครับซึ่งสังเกตนะครับว่ามันไม่ได้ไอ้สีน้ําเงินเนี่ย มันไม่ได้วิ่งไปตามแนวนะครับของตัวอ็อบเจกต์จริงๆนะครับสังเกตนะครับว่ามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับอ่านะครับอ่าดูตัวนี้ครับเนี่ยคลิกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับดังนั้นเองนะครับเวลาเราพูดถึงอ็อบเจกต์นั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าอ็อบเจกต์ใดๆก็ตามครับมันจะมีกรอบของมันอยู่เรียกว่า b o u n d i n g box ครับโอเคก่อนที่เราจะไปลึกกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาสร้างอ็อบเจกต์ของเราก่อนได้ไหม นะครับจะได้เข้าใจนะครับโอเคผมกด R สี่เหลี่ยมนะคลิกคลิกผีพุธภูครับดึงขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้กล่องสี่เหลี่ยมเนาะผมกด C so circle ครับ C คลิกคลิกผีพุธภูครับดึงขึ้น snap ต่อไปครับผมกด polygon เอา p พอลิ곤หกขอบนี่แหละคลิกคลิกผีพุธภูดึงขึ้นครับ โอเคนะครับนี่คืออ็อบเจกต์ตัวนี้ไม่ใช่ loose geometry ครับอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเอาละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชิ้นงานนะครับเอนติตี้เหล่านี้นะครับที่เป็นเฟสเนี่ยกับเอ็ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นอ็อบเจกต์ครับวิธีการคือให้เราทำแบบนี้ครับเลือกทั้งหมดครับ1 2 3เอาให้ชัวนะเลือกทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคชัวและคลิกขวาครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า make กรุ๊ปครับดีครับ make group ครับคลิกเลยครับ1 2 3่จึ๊บอะคลิกก็รัวครับ1 2 3หรือรัวก,ก็ได้นะคลิกขวาครับ make group คลิกรัวครับคลิกขวา make group โอเคครับแค่นี้แหละครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ make group แต่ระวังด้วยนะอันนี้ผมบอกปัญหาให้นะผมสอนคนเป็นหมื่นคนแล้วนะตลอดตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมานะสังเกตนะเวลาเราจะ make group เนี่ยบางคนพลาดตรงนี้ คลิกรัวครับไม่อยู่หาอะไรครับแต่บางทีคลิกพลาดเร็วไปหน่อยหรือช้าไปหน่อยครับ1 2อย่างเงี้ยหนึ่งสองอย่างเงี้ยคลิกมาติดแค่เนี้ยนะครับพอดีหนึ่งสองอย่างเงี้ยแล้วคลิกขวาครับ make group แล้วคิดว่ามันเป็นกรุ๊ปแล้วครับโอเคอะไรก็ตามที่เป็นกรุ๊ปนะครับเวลาออกออกคำสั่ง m move ครับจับปึ๊บย้ายได้เลยจับปึ๊บย้ายได้เลยจับปึ๊บย้ายได้เลยจับปึ๊บย ย้ายได้เลยเห็นไหมครับงานเข้าครับมันเป็นออบเจกต์ไม่หมดครับอันดูครับในกรณีนี้เกิดขึ้นได้นะหลายครั้งมากนะครับที่มีปัญหานะครับระวังให้ดีนะที่ผมขอย้ำนะครับว่ามือใหม่เนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยบางทีรีบนะบางทีกดดันอะไรเงี้ยเออเวลาคือผมสอนแบบบางทีสอนในห้องเรียนเนี่ยมันก็อาจจะกดดันนะก็ทําให้เราไม่ได้ตรวจสอบดีดังนั้นต้องระวังให้ดีครับนั้นวิธีการแก้ไขทํำยังไงถ้าในกรณีนี้แบบนี้ครับทำยังไงครับ วิธีการแก้ไขก็ง่ายมากครับเราก็ยกเลิกการเป็นกรุ๊ปครับคลิกขวาครับที่ชิ้นงานนั้นครับเห็นไหมครับถ้ากี้ขอที่เฟซเนียมันไม่ออกนะตรงนี้ครับแล้วเอาคําสั่งครับที่เรียกว่า explore explore ครับ explore คือระเบิดออกครับเมื่อมันกรุ๊ปครับมันจะกลายเป็นอ็อบเจกต์ใช่ไหมเราก็ระเบิดอ็อบเจกต์ออกครับ e x p l o d e จากนั้นนะครับเมื่อระเบิดออกแล้วครับคลิกขวาครับคลิกขวาเอาไอชัวเขาเนี้ยชัวนะอ่าคลิกขวาครับ make group เรียบร้อยครับ คลิกซ้ายครอบทั้งหมดครับนี่คือออบเจกต์ครับเอาละจะระเบิดออกอีกทีครับเลือกทั้งหมดนะครับระเบิดพร้อมกันก็ได้ครับคลิกขวา explode 1 2 3่คลิกขว,า, 1, 2, 3, กขวา make group 1 2 3คลิกขวา Make group 123คลิกขวา make group 1 2 3คลิกขวา Make group เห็นไหมครับทุกคนมันจะกลายเป็นออบเจกต์ขึ้นมาแล้วครับแล้วถ้าเรากดชิ้นงานตัวนี้ครับแล้วกดเอ i t y i n เ o นไหมครับมันจะบอกว่านี่คือ Solid group และเราได้เห็นคำว่า solid ครับเห็นไหมครับ solid ชิ้นงานนี้ถือว่าเป็นชิ้นงาน solid และเป็นกรุ๊ปด้วยครับตัวนี้ครับเป็น solid group ครับนี่คือ solid group ครับและนี่คือ solid group เดี๋ยว solid group เนี่ยมันคืออะไรในเชิงลึกเดี๋ยวเราเรยรู้อีกทีแต่บอกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็น solid group ครับมันจะอ่านปริมาตรได้อันนี้คือเบสิกง่ายๆครับสังเกตนะว่าอะไรก็ตามที่เป็น solid group ครับ มันจะอ่านปริมาตรได้อ่ะเราดูคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้เป็นคอมโพเนนต์เฉยๆถ้าเป็นคอมโพเนนต์ที่อ่านปริมาตรได้มันจะเรียกว่า solid component มันจะมีข้อ solid นำหน้าครับและมันจะอ่านปริมาตรได้ซึ่งคอมโพเนนต์ตัวนี้ไม่เป็น solid ครับตัวนี้เป็นไหมตัวนี้ไม่เป็น solid เหมือนกันครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าการ make group กับการยกเลิก group เป็นยังไง เดี๋ยวคอมโพเนนต์ก็เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันครับอะโอเคเพื่อให้เข้าใจนะครับเรามาทำคอมโพเนนต์ครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ตัวนี้นะออกมานะครับ M move นะครับโอเคผมจะคลิกขวาครับแล้วออกคำสั่ง Explore ครับเอาละคราวนี้ผมก็จะ Make Component ครับคลิกัวครับคลิกขวาครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า Make Component สีที่แตกต่างกันเลยนะเอาแบบง่ายๆแบบเริ่มแรกเลยก็คือว่าเวลาเราเมคกรุ๊ปเนี่ยโปรแกรมสเกตอัพเนี่ยจะไม่ให้ใส่ข้อมูลอะไรเลยแต่ถ้าเราเมคคอโพเนนต์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะให้เราใส่คําว่า definition หรือนิยาม นิยามคือคุณสมบัติเฉพาะของคอมโพเนนต์จริงๆกรุ๊ปก็มีนะครับแต่จริงๆสเกตอัพเนี่ยมันเน้นที่คอมโพเนนต์นิยามเดี๋ยวนิยามเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่แตะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกทีแต่ให้รู้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะมีนิยามหรือ definition ซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ยุ่งปุ๊บเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะตั้งให้เราเองครับว่าคอมโพเนนต์ชั้นหนึ่งเราไม่ต้องสนใจนะครับผมกดเลีย์เลยครับโอเคคลิกกระดดครับ คลิกขวา Make Component มันก็ขึ้นมาอีกครับว่า Create Component และตอนนี้มันถามว่านิยามอะไร Component 2ครับ Sharp สอง Create คลิกกระัวครับคลิกขวา Make Component ครับผมไ่ยุกนะครับเป็น Sharp สามคลิกกระัวครับคลิกขวาครับ Make Component ครับ Sharp สเอาละมาดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงครับนี่คือกรุ๊ปครับมันบอกว่า Solid Group 1 in model นะครับอะดูตัวนี้ครับ มันขึ้นว่า solid component 1 in model เห็นไหมครับตัวนี้ครับ solid group เห็นไหมครับมีปริมาตรด้วยอันนี้ solid component solid component solid component แต่สังเกตนะครับว่าถ้าเราดูนะสังเกตนะครับเอาตัวนี้ก็ได้นะดูนะดี component นะครับที่ component ครับมันจะมีคำว่านิยามเห็นไหมครับทุกคนนี่คือนิยามครับเห็นไหมที่ที่บอกก็คือนิยามครับ แต่ถ้าเป็นกรุ๊ปนะครับมันจะอยู่คําว่า instance ครับเห็นไหมตรงนี้จะมีคำ instance และไม่มีนิยามครับสังเกตนะครับว่าในตัว component เนี่ยมันจะมีคําว่านิยามและมีคําว่า instance แต่ถ้าในกรุ๊ปครับมันจะมีแค่ instance ครับไม่มีนิยามซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีในเชิงลึกนะครับทุกคนไม่ต้องปวดหัวนี้ เอาตอนนี้คือแกแค่คืรู้ว่าไอ้กรุ๊ปคอมโพเนนต์เนี่ยมันมีลักษณะต่างกันยังไงเฉยให้รู้อย่างเดียวว่าเอางี้คอมโพเนนต์เนี่ยมันมีนิยามต้องมีนิยามแต่ในกรุ๊ปไม่จะเป็นต้องมีนะคร,ร,ร,รับไม่ต้องใส่โปรแกรมสเกดัพไม่ต้องใส่นะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างนะครับโอเคนะเคลียร์นะอันนี้คือประเด็นแรกก่อนเดี๋ยวให้รู้ก่อนเดี๋ยวเราจะเจาะล,ลึกลงไปเรื่องก,กรุ๊ปและคอมโพเนนต์อีกทีนะครับอันนี้โอเคความแตกต่างอีกอันนึงนะครับที่ทุกคนจะต้องเข้าใจนะคือถ้าผมก๊อปคคอมเนนกััับบรรหื อย่างนี้ครับก็ปี่อย่างนี้นะครับเอาไปนะครับผมไม่สอนเรื่องก็ปี้เลยนะไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมนะครับนะครับโอเคสังเกตนะครับว่าเวลาเราก็ปี่ออกมาครับนะครับทั้งกรุ๊ปและคอมโพเนนต์ครับมันจะสามารถนับจำนวนได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่า3 Inmodel ทั้งคู่เลยครับ3 Inmo d e l เดอ่าเห็นไหมครับเอาละนะครับ แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับอาแล้วครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราออกคําสั่งสร้างกรุ๊ปและคอมโพเนนต์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาเราทํางานครับสังเกตนะครับมันจะมีบาวดิ้งบ็อกซ์ครับนี่แหละครับเห็นไหมครับกรอบบาวดิ้งบ็อกซ์สังเกตนะครับว่าบาวดิ้งบ็อกซ์เนี่ยมันไม่ได้มีรูปทรงเดียวกันกับอ b อบเจกต์นะครับสังเกตไปครับว่ามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับทรงกระบอกก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับมันเป็นทรงแบบนี้ครับซึ่งมัน เป็นกรอบนะครับผมเรียกกรอบแล้วกันซึ่งมันจะวิ่งตามแกนครับซึ่งจะมีแกนอีกอันหนึ่งนะอยู่ข้างในของมันทีแต่ผมยังไม่สอนนะแต่รู้ว่าอย่างเดียวว่าไอสิ่งที่สกตอัมองเห็นแล้วกันเอางี้ดีกว่าเพื่อความเข้าใจง่ายๆผมไม่อยากให้เจาะลึกมากเดี๋ยวปวดหัวให้มองเห็นว่าสเกตอัพไม่ได้มองเห็นชิ้นงานนี้เป็นโซกระบอกนะครับมันมองเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับสเกตอัพไม่ได้มองชิ้นงานตัวนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับมันมองเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ นั่นคือสิ่งที่สเกตดัมองเห็นครับ bounding box คือสิ่งที่สเกตดับมองเห็นครับมันเห็นเป็นแบบนี้ครับดังนั้นเองดูนะผู้หญิงคนนี้ครับแม้จะมีเชฟสวยงามนะครับมันยังเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับและเช่นเดียวกันตรงนี้ครับมันเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับดังนั้น bounding box คือขอบเขตของออบเจกต์นั้นครับและมันจะแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอเพราะสเกตดับเนี่ยมองตามแนวแกน x y z เป็นหลักไม่ว่าเชฟจะเป็นยังไงก็ตามสเกดับยังมองเห็นเป็นเหลี่ยมเสมอครับ นั้น Boundary Box เนี่ยนอกจากที่มันนะครับจะอธิบายขอบเขตนะครับของ Object นั้นมันยังช่วยป้องไม่ป้องป้องกันครับให้ Object นั้นมันติดกันครับผมจับตรงนี้ครับจับตรงนี้ครับจับตรงนี้ครับเห็นไหมครับผม Move Object ครับคลิก Move คลิก Move คลิก Move อย่าจับที่สีแดงนะเพราะนี่คือโรเทชยังไม่ได้สอนนะครับไอ้สีแดงเนี่ยคือคลิกที่สีแดงปุ๊บมันจะหมุนได้ครับไม่ต้องกดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกดนะครับ M move ครับอ่านะเห็นไหมครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวจะมีคำสั่ง copy and move นะครับนะ part ในส่วนที่เป็นต่อเนื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใอ object ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะนำบเ j e c t มาต่อกันแบบนี้ได้โดยมันไม่ติดกันครับเช่นเดียวกันครับข้อตนนี้ก็เหมือนกันครับมันจะไม่ติดกันครับเห็นไหมครับ และนี่คือข้อดีนะครับของตัวนะครับในส่วนที่เป็นตัวอ็อบเจกต์นะครับมันจะไม่ติดกันแบบนี้นะครับนี่เอออีซีอนฟันเห็นไหมครับง่ายมากๆครับอ่าเพราะอะไรมันไม่ติดกันครับเพราะว่ามันมีบาวดิ้งบล็อกไงขวางไว้ไงครับเหมือนแบเริเอร์เหมือนกรอบป้องกันนะครับมันเลยไม่ติดกันครับแต่ไอ้แบเรีเร์เหล่านี้ครับกรอบเหล่านี้ครับมันมาพร้อมปัญหาอย่างหนึ่งครับถ้าผมต้องการจะเข้าไปแก้ไขชิ้นงานนี้ครับ ยกตัวอย่างเช่นผมเซ็นคำสั่งพุทธภูหรือพัว P ครับคลิก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 เห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายห้ามจอดโผล่ขึ้นมาไอเครื่องหมายห้ามจอดเนี่ยครับเนี่ยที่เป็นเกิดขึ้นมาตรงนี้ครับเนี่ยที่ปลายของพุทธภูเนี่ยนันก็บอกว่าเฮ้ยพุทธภูเนี่ยมันไม่สามารถจะอีดิทได้ดังนั้นในคำสั่งนะครับคำสั่งใดก็ตามนนในโปรแกรม SketchUp นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคำสั่งเนี้ยครับ Draw แล้วก็ Modify นะครับ มันจะไม่ทำนะครับปริยาเลยครับเนี่ยกับตัวอ็อบเจกต์คือจริงๆมีบางตัวนะมีบางตัวที่ทำได้แต่ส่วนใหญ่จะทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันเจอแบรียร์ครับบาวดิงบ็อกป้องกันไว้มันเลยแก้ไขไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยเวลาเราสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาครับมันดีนะครับในการทำงานนะครับแต่ข้อเสียอย่างนึ่งคือมันแก้ไขไม่ได้ครับสกิับจึงมีคำสั่งเชื่อในการแก้ไขชิ้นงานที่เป็นอ็อบเจกต์ครับ วิธีการแก้ไขคือการอย่างนี้ครับถ้าผมต้องการแก้ไขชิ้นงานตรัวนี้ใช่ไหมครับผมก็คลิกขวาก่อนครับออกคําสั่งที่ชื่อว่า edit เห็นไหม edit คือ e ก,การแก้ไขครับ edit group เห็นไหมครับเมือ่อ edit group ปุ๊บครับดูีทีนะเดี๋ยวผมกด s e l e ก่อนนะข้างนอกหนึ่งทีดูทีนะครับผมต้องการจะ edit ตัวนี้นะครับแก้ไขนะครับ,บ,บา o u n d a r y box มันขวางอยู่ใช่ไหมผมอยากเข้าไปข้างในา o u n d a r y box เพื่อแก้ไขคืออยากจะทุลุไอ้กำแพงกั้นนี้เข้าไปให้ผมคลิกขวานะออกคําสั่งที่ชื่อวา e ่า edit group edit object อจกอหรือกรุ๊ปนะครับที่เปอ็อบเจกต์กิก๊บป,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 ปุ๊บสังเกตนะครับว่าเวลาเราเข้าไปในคำสัง่ง edit group หรือเข้าไปข้างในแล้วครับด้านนอกเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสีจางๆครับเห็นไหมเนี่ยไอชิ้นงานด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีจางๆหมดเห็นไหมครับเนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วด้านในจะเข้มขึ้นมาครับแล้ว bounding box เนี่ยจะกลายเป็นเส้นป่าไหมครับทุกคนอย่างเงี้ยเนี่ยและด้านในเห็นไหมครับมันก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้ครับนี่แหละนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะเข้าไปออกคําสั่ง p พุทภูครับ ชิ้นงานได้ครับเห็นไหมครับนี่ไงจากนั้นกดสเปซบาร์หนึ่งทีแล้วคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งครับมันจะออกมาข้างนอกครับอ่ะคลิกขวายครั้งนึงครับ Edit Group ครับเข้าไปข้างในได้เห็นไหมครับมีเส้นปลายไหมครับข้างนอกสีจางนะครับกดพิมพ์ปูครับดึงขึ้นหรือกด Escape ครับจะออกมานะครับถ้าอยากอยากจะออกมาเลยนะไม่ต้องกด Select ก็ได้กดคำสั่ง Escape ครับแป้นพิมพ์นะครับกดตัวนี้ครับ Escape มันก็จะออกมาข้างนอกเลยครับอ่ะ Escape นะครับกด escape เอากด space bar หนึ่งทีครับ select ก่อนนะแล้วกด escape ขออภัยครับต้องกด select ก่อนครับ escape อ่ะนะครับ,นะค,รบคลิกขวา edit group p พีพ t p ธภ l คลิกดึงลงกด space bar หนึ่งทีคลิกขา้างนอกหนึ่งทีก็ได้ double click อ,อ๋อ่ยังไม่สอน double ลคลิกคลิกขวาก่อน edit group พีพุทธภูดึงขึ้นอ่ะซ้อมครับทุกคนกด space bar เลยข้างนอกคลิกขวา,ขขวา edit group พี i ุทูดึงลงสเปซบาร์เลขนอกคลิกขวาอีดิทกรุ๊ปพีพทกดสเปซบาร์คลิกข้างนอกหนทีคลิกขวาอีดิทกรุ๊ปพี p ุทธูสเปซบาร์เอสเคคลิกขวาอีดิทกรุ๊ปพีพุทธูสเปซบาร์เลเอสเคปซ้อม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 ผมเห็นหลายคนมือใหม่ไม่ซ้อม ไม่ซ้อมปุ๊บทำไม่ได้คลิกขวาอีดิทกรุ๊ปพีพุทธภูดึงขึ้นสเปซบาร์สเลคข้างนอกหนึ่งทีนะครับนี่คือคำสั่งครับเอาละเมื่อทำไปเรื่อยๆปุ๊บชินใช่ไหมมาดูเร็วกว่านั้นครับช็อตคัทคำสั่งลัดในการอีดิทกรุ๊ปครับก็คือดับเบิลคลิก,กครับพีพุทธภูสเปซบาร์สเลคดับเบิลคลิกพีพุทธภูสเปซบาร์คลิกข้างนอกดับเบิลคลิก การคลิก2ทีครับคือการ Edit Group ครับสเป e บาร์ซิเล็กดับเบิลคลิ p พีพุทธภูสเปซบาคลิกข้างนอก Double Click พีพุทธภูสเปซบา a ์ e อสเได้เหมือนกันครับและนี่แหละครับคือหลักการครับเอาแล้วนะทุกคนซ้อมซ้อมซ้อมเรา Edit เป็นนะครับอ่ะเราดูตัวนี้ก็ได้ครับ Double Click R าซิเลียมพีพ e, ุทธภูดันเข้าไปครับ Snap ขาหลังเรียบร้อยครับ s p a c e b a r เรียบร้อยเลยอ่าเห็นไหมครับอาละต่อไปครับผมต้องการเจาะทุกอันครับงานเข้าเลยเพราะอะไรกล่องมันต้องเจาะทุกอันถูกไหมครับอ่าถ้าเรามีออเจตกหลายตัวเนาะแล้วเราไปกรุ๊ปอะมันก็ต้องเจาะทุกตัวครับแต่กับกันครับดูนะความไม่ต่างกันคือคอมโพเนนต์ครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในคอมโพเนนต์ครับผมกด R สี่ซหลียมครับและผมกดพพุทภูครับดันเข้าไปครับสังเกตนะครับว่ามันจะทําเหมือนกับกันทุกตัวครับ โอ้โหนี่ไงครับขับพละไนครับพุทธภูครับดึงโลอย่างนี้โอ้โหอะไรที่เหมือนกันทั้งหมดครับมันจะแก้พร้อมกันเพราะว่ามันมีอะไรครับทุกคนนิยามโอ้โหนิยามอะไรที่มีนิยามเดียวกัน มันจะเหมือนกันตลอดเวลาเลยครับผมและนี่คือความแตกต่างระหว่างกรุ๊ปและคอมโพเนนต์นะครับมันจะเหมือนกันเพราะนิยามเดียวกันและนิยามเดียวกันนับจำนวนแม่นยาแน่นอนครับ3ตัวครับเหมือนกันหมดเลยครับแต่กับกันครับออบเจกต์ครับเวลามีการแก้ไขแล้วครับจำนวนของมันครับจะโดนแก้ไขไปด้วยครับและจำนวนของมันก็จะผิดไปเรื่อยๆตามการแก้ไขครับเพราะมันต่างกรรมต่างวาระกันครับดังนั้นเองนะครับ ถ้าเราต้องการใช้ชิ้นงานที่มันเหมือนกันตลอดการครับห้ามใช้กรุป๊ปและถ้าต้องการนับจํานวนชิ้นงานเพื่อถอด B O Q หรือนําไปใช้ในการต่อยอดในการนับจํานวนนะครับก็ห้ามใช้กรุ๊ปครับเพราะมันไม่มันไม่ได้มันมี e อ r ร์เรได้แต่นั่นเองนะครับถ้าต้องการเขียนเฉยๆไม่ให้มันติดกันใช้ได้ครับเข้าใจไหมครับและนี่คืออ b อบเจนะในขั้นนะครับนะผมเรียกว่าเป็นอ b อบเจ เรื่องการทํางานตอนที่2แล้วกันนะเพราะว่าตอนแรกเราเรียนรู้พื้นฐานมาแล้วนะครับอันนี้ตอนที่2แล้วกันนะเป็นภาค2แล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นอีกนะครับผมจะเน้นอ็อบเจกต์เนี่ยยาวๆเลยนะให้ทุกคนเข้าใจนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้นะในส่วนที่เป็นเรื่องบาร์ดิบอกอีกนิดนึงนะและการทำอ็อบเจกต์ที่เรียกว่าอ็อบเจกต์ซ้อนอ็อบเจกต์ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารถยนต์1คันเนี่ย นะครับมันเนี่ยมาเวลาเราซื้อใช่ไหมเราซื้อรถอยนต์มาหนึ่งคันถูกไหมครับอันนี้ใช่ถูกไหมครับ,นนรบเราไม่ได้แยกล้อแยกกระจกใช่ไหมดังนั้นเองเราเขียนกระจกเขียนล้อเขียนรถยนต์คงทั้งหมดเขียนมาแยกกันอย่างเงี้ยแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อเป็นตัวเดียวกันถูกไหมครับดังนั้นเนองเ,เนี่ยอ็อบเจกต์เนี่ยมันไม่ได้มาตัวเดียวครับมันมาหลายตัวและนั่นแหละรครับคือเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับมันมาเป็นกรุ๊ปแบบนี้ครับ หรือคอมโพเนนต์นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีข้างในครับมันมีอีกหลายตัวครับมันซ้อนกันอยู่ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเนสคอมโพเนนต์หรือเนสกรุ๊ปครับการทำออบเจกตซ้อนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าพื้นฐานเป็นยังไงนะครับ